นะเขามีแถมทิปให้นิดนึงนะคะเขาก็บอกว่าในร้านอาหารนะเวลาจะสั่งนะคะเรียกนะคะพนักงานเราสามารถใช้เป็นอาจุโมนีอาจุชินะอากาชีอากาชินี่จะเฉลิมนะคะแล้วก็อาจุโมนีอาจุโมนีย่อเป็นอาจุม่านะคะอาจุม่าแล้วก็อาจอชีอาจอชีอากาชีคำนี้หมายถึงผู้หญิงสาวกับเด็กสาวเฉลิมเนี่ยจ้ะนะเด็กสาวนะคะอาจุม่าอาจุโมนีก็คือป้าอาจุโมนีจะสุภาพกว่านะคะแล้วก็อาจอชีหมายถึงลุงแต่นะบางคนก็ไม่ชอบให้ถูกเรียกว่าลุงป้าใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นโชกิโอชอกิโอก็พอนะคะทางนี้ค่ะทางนั้นค่ะอะไรแบบนี้นะคะ나같은경우에는그냥사장님이렇게불러그러면그서버들이다알아서ใช้เป็นซาจังนิมก็ได้จริงๆซาจังนิมคือเจ้าของร้านซาจังซีโอโอเนอร์หมายถึงเจ้าของร้านค่ะนะใครใหญ่สุดก็เดินมานะคะคนนั้นนะซาจังนิมแต่เป็นอีโมนิมแค่บุรุษอันที่เรียกว่าอีโมนิมก็ได้นะคะอันนี้แปลว่าน้าคุณน้านะคะเพราะมีคำว่านิมให้เราแปลเป็นคุณนะคะตรงนี้จะเป็นคุณเจ้าของร้านคุณน้านะคะ그래서어렸을때는식당갈때마다엄마가이모하고그래서난진짜내이모인줄알았어그래서ยินสอบบอกว่าตอนเด็กๆนะคะด้วยความที่อีโมเนี่ยคำนี้แปลว่าน้านะคะด้วยความที่คุณแม่ของยินสอบเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียกนิ่งก็ได้นะเรียกน้าน้าเฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ยินสอบบอกว่าเขาเดินไปที่ร้านอาหารกับแม่แล้วแม่เรียกอีโมยินสอบนึกว่าคนนั้นเป็นน้าของยินสอบจริงๆนะเพราะเรียกน้าอ๋อน้าเนี่ยอีโมก็อมทุกข์มากแต่ว่าแต่ว่าใส่แล้วละญาติเราน่าจะเยอะเนาะเพราะว่าไปร้านอาหารไหนก็มีแต่น้าเรามีแต่ญาติเราทั้งนั้นเลยรวยสุดในเกาหลีเลยเนี่ยญาติเปิดแต่ร้านอาหารนะคะ